ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีได้นำคณะครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นขึ้นปีใหม่ขึ้นและที่สำคัญก็คือมีการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้ให้โอวาทเรื่องการปฏิบัติตนในช่วงของปีใหม่และการรักษาตนให้อยู่รอดได้ตลอดปีครับจะทำอย่างไรให้มีความสุขนี่คือเป้าหมายสำคัญของการอยู่รอดในชีวิตประจำวันนี้รายละเอียดของสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนั้นมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับความสุขเนี่ยไม่ใช่เรารอรับอย่างเดียวความสุขเราต้องสร้างที่เขาเรียกว่าสร้างความสุขส่งความสุขการรับความสุขเป็นการเสวยส่วนสร้างความสุขเป็นกิจกรรมอยู่ๆจะให้เรามีความสุขเนี่ยเราก็ชินกับการบริโภคการรอรับการเสวยเช่นรับประทานอาหารอร่อยเราก็มีความสุขได้ของขวัญเราก็มีความสุขได้เห็นภาพฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสที่เป็นอิทธารมคือถูกใจเราก็มีความสุขแต่ความสุขประเภทนี้มันอยู่ภายใต้กฎทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกกันว่า law of diminishing return ยิ่งลงยิ่งได้มากกับสุขน้อยเพราะเหตุที่อะไรที่เราได้มามากเราทำซ้ำๆเนี่ยมันสุขน้อยลงนะอาหารที่อร่อยทานมื้อเดียวอร่อยมากแต่ทานทุกมื้อทุกวันยิ่งมากอร่อยน้อย More is less มากแต่ได้น้อยเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไปหาความสุขจากแหล่งเดียวความสุขมันต้องมาจากหลายแหล่งอะไรที่เราเพิ่มแฟกเตอร์เดียวเนี่ยมันได้ผลตอบแทนน้อยถ้าอยากได้ความสุขท่านจะต้องเพิ่มเหตุปัจจัยหลากหลายแม้กระทั่งการพัฒนามหาจุฬาถ้าเราลงทุนด้านเดียวผลตอบแทนจะลดลงทันทียกตัวอย่างเรามีนิสิตสมมุติเราสอนนิสิต
โดยอาศัยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน100รูปต่อ1คนเช็คชื่อบ้างให้บริการบ้าง1คนนี่ดูแลได้พอดีเจ้าหน้าที่1คนต่อนิสิตต่างประเทศกันแล้วกันที่เราบริการเราก็อยากจะบริการให้ดีขึ้นเพิ่มเจ้าหน้าที่ไป2คนดูแลนิสิต100เท่าเดิมจ่ายเงินมากขึ้นแต่ผลตอบแทนไม่ได้เพิ่มเท่าตัวนะเงินเดือนเพิ่มเท่าตัวเพราะ2รูป2คนมาดูแลแต่ผลงานกลับลดลงนาคให้น้ำหลายตัวเกี้ยงกันปีไหนนาคให้น้ำหลายตัวฝนน้อยแต่ถ้านาคให้น้ำตัวเดียวฝนชุกมากแต่น้อยเพราะฉะนั้นเขาจึงให้ทำไงอย่าไปลงทุนด้านเดียวไปเพิ่มด้านเดียวไม่ได้มหาจุฬามีตึกสวยงามเนี่ยสร้างมาสวยงามลงทุนสร้างตึกทุกปีทุกปีสมมติแต่บุคลากรไม่ได้ลงทุนไม่ได้พัฒนามีแต่ฮาร์ดแวร์ไม่มีซอฟต์แวร์มันไม่บาลานซ์ล่ะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาเยอะแต่โปรแกรมที่จะมาใช้เนี่ยไม่ทันการพัฒนามันเอียงความสุขเสียสมดุลเรามีตึกเยอะต้นไม้ไม่ปลูกให้ทันเราก็เสียสมดุลเรื่องสิ่งแวดล้อมสมดุลเรื่องคนต้องสอดคล้องกับอาคารสถานที่ต้นไม้ดอกไม้ต้องสมดุลกับอาคารสถานที่คนต้องได้รับการพัฒนาเปิดคณะยิ่งเปิดมากลงทุนแต่เอานิสิตเข้ามาแต่อาจารย์ไม่พร้อมอาจารย์ประจำวิชาคุณสมบัติไม่ถึงยิ่งเปิดมากยิ่งอันตรายทุกอย่างมันมีความพอดีของมันแม้กระทั่งความสุขเพราะฉะนั้นหลักไม่ได้อยู่ที่เราไม่ได้พัฒนาหลักอยู่ที่เราต้องพัฒนารอบด้านลงทุนหลายเรื่องไม่ใช่ไปโป่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุ่มไปให้แต่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องวัสดุครุภัณฑ์ตามไม่ทันกับอาคารสถานที่ก็มีปัญหาตึกใหญ่โตแต่เครื่องเสียงไม่ดีก็มีปัญหาชูชกไม่เคยได้รับประทานอาหารอร่อยเพิ่มอาหารให้เยอะชูชกท้องแตกตายที่ถูกชูชกต้องไปพัฒนาด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตมนุษยสัมพันธ์ให้ความสุขกับญาติในต่างจังหวัดของชูชกกระจายความมั่งคั่งไม่ใช่มาอยู่ในวังจนกระทั่งท้องแตกตายความสุขมันไม่ได้มีมิติเดียวไม่ได้มีกินอิ่มนอนหลับแต่มันยังอยู่ที่คุณค่าชีวิตเราให้ความสุขแก่ใครบ้างเราได้มาเยอะเนี่ยเรานึกถึงญาติพี่น้องบ้างเปล่ารถให้ความสุขเมื่อซื้อคันแรกเขามีกฎของมันพอคันที่สองคันที่สามยุ่งแหละบ้านก็แค่นี้จอดตรงไหนไปจอดล้ำที่เขาเดี๋ยวมันก็มาขูดรถเราทะเลาะกับเพื่อนบ้านกลายเป็นมากแต่สุขน้อยเพราะฉะนั้นแทนที่จะซื้อรถมาอวดแข่งกันเราก็ไปดูในเรื่องลูกเราได้รับการศึกษาดีไหมหลานเราเป็นยังไง
ต้นไม้ต้นไร่เป็นยังไงไปลงทุนด้านอื่นบ้าง law of diminishing return กฎของผลตอบแทนที่ลดลงถ้าลงทุนด้านเดียวลงทุนแต่เรื่องกายภาพบำรุงบำเรอร่างกายแต่สมองฝ่อมีประโยชน์อะไรไม่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่มีคุณธรรมไม่มีความรักไม่ให้ความสุขแก่กันบ้านใหญ่ก็ไร้ประโยชน์บางทีบ้านหลังเล็กแต่รักกันไม่ทะเลาะไม่แย่งสมบัติกันเพราะไปพัฒนาในเรื่องของจิตใจมีเวลาให้กันยังจะดีกว่าฉะนั้นที่เรามาร่วมกันนี่เราสละเวลานะแทนที่เราจะไปที่โน่นที่นี่เราก็สละเวลามาพบกันมีของมีอะไรก็มาแลกกันซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนก็มีภาระแต่เราก็ต้องลงทุนมันไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เสียสละอยากเป็นสุขก็ต้องทุกข์ลงทุนก่อนอยากเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมเราอยากจะให้พวกเรามีความสุขเราก็ต้องเสียสละกันคนละไม้คนละมือและเสร็จแล้วมันได้ความสุขความสุขที่มีการลงทุนหลากหลายถ้าท่านไปลงทุนด้านเดียวมันจะเจ๊งไม่ว่าเรื่องอะไรทำไมชาวนาจึงไม่พ้นกับไม่พ้นความยากจนเพราะว่าปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวลงทุนด้านเดียวมีที่30ไร่ปลูกข้าวทั้งหมดเลยในช่วงที่ราคาดีมันก็ดีแต่พอคนอื่นก็เห็นว่าราคาข้าวดีแห่ปลูกข้าวในช่วงที่ราคายางขึ้นแห่ปลูกยางทำไมไม่ไปปลูกให้มันหลากหลายทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ที่สระบุรีเนี่ย30ไร่ขุดสระกี่ไร่เลี้ยงปลาเลี้ยงปศุสัตว์ปลูกข้าวกี่ไร่แล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนอื่นๆพอเพียงมีความสุขแต่พอไปทุ่มอย่างเดียวเนี่ยให้ระวังเหมือนกับบางคนสมองโตเรียนหนังสือจนหัวโตแต่แขนขาลีบเรียนจนเป็นหนิบชาอ่านอยู่นั่นแหละไม่ขยับไปไหนไม่ออกกำลังเลยไอ้บางคนก็กิจกรรมมากไปทำอยู่ข้างนอกเวลาเรียนไม่พอสอบตกอีกทางสายกลางนี่แหละกระจายหลากหลายไม่ใช่ว่าโอ้ได้เงินเดือนดีอะไรดีเป็นครูบาอาจารย์ไปแต่งานวิชาการไม่ทำไม่ขอผอสอไม่ขอรอสออย่างอื่นดีอ้าววิชาการไม่ดีมหาวิทยาลัยมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนให้มันหลากหลายประเด็นวันนี้ที่อยากจะฝากและเราจะมีความสุขไม่ต้องมากที่เขาเรียกว่า small is beautiful จิ๋วแต่แจ๋วคือลงทุนหลายด้านให้มันหลากหลายอย่าเอาแต่ด้านใดด้านหนึ่งเราไปสร้างวัดอยู่ที่ริมโบสถ์กลางน้ำไม่ได้สร้างใหญ่โตเลยไปดูแบบสร้างเป็นหมู่กุฏิเพราะอะไรโบสถ์เราสวยเราจะมาสร้างอาคารใหญ่โตเป็นตึกให้พระเนนไปอยู่9ชั้น8ชั้นมาข่มโบสถ์ไม่ได้อยากจะอยู่กันเยอะๆมาอยู่หอพักนี่อยู่วัดมันอีกเรื่องหนึ่งและเราก็ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมยกเป็น2ชั้นชั้นล่างน้ำท่วมไม่เป็นไรมีสะพานให้เดินระหว่างกุฏิอย่างนี้เป็นต้นก็คำนึงในหลายมิติหลายด้านอยากจะฝากไว้ว่าพวกเรามาอยู่ด้วยกันทุกคนสำคัญหมด
ม่ใช่ว่าไปพัฒนาแต่แผนกนั้นแผนกนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้บรรจุเฉพาะพวกนี้ไอ้พวกนั้นไม่ให้อัตราไปโน่นไปนี่มันต้องกระจายมหาจุฬามันถึงจะเป็นดินแดนแห่งความสุขเพราะมันไม่ไปโตด้านใดด้านหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพวกใดพวกหนึ่งกระจายความสุขไม่ใช่ที่เขาบอกอะไรนะรวยกระจุกจนกระจายไม่ใช่ประเทศไทยมันรวยกระจุกจนกระจายมันก็เลยเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องรวยมากแต่ให้รวยกระจายแล้วมันจะมีความสุขและนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปีต่อไปเพื่ออะไรเพื่อความสุขทุกคนมีสิทธิ์มีปากมีเสียงต้องการอะไรก็เราก็ต้องรับฟังไม่ใช่มองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพวกใดพวกหนึ่งทั้งพระทั้งคฤหัสถ์สำคัญทั้งนั้นทั้งนิสิตทั้งผู้บริหารสำคัญและวันนี้เราก็มาสร้างความสุขร่วมกันมีอะไรเราก็มาแบ่งปันกันไม่จำเป็นต้องมากแต่ว่าถ้ามันมีน้อยก็จับฉลากเอาเป็นว่าวันนี้ขอมีส่วนในการร่วมสร้างความสุขนะถือว่าเป็นทางสายกลางนี่เราไม่ได้มาแต่ในเรื่องของวัตถุเรามาด้านจิตใจฟังพระเจริญพุทธมนต์เป็นสิริมงคลรับปีใหม่ที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งแต่รองอธิการคณะการบดีคณะบดีมาเจริญพุทธมนต์แล้วเดี๋ยวก็มีประพรมน้ำพุทธมนต์เป็นสิริมงคลแก่เราเนี่ยนี่คือความหลากหลายเราไม่ได้มาจับฉลากอย่างเดียวมาพบปะกันมาอำนวยพรกันมาขอพรจากพระด้วยเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลบารมีธรรมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญเพราะการให้ธรรมะเป็นทานวิทยาทานที่เราได้จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งปวงบารมีธรรมของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ท่านทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตวันตรายทั้งปวงเจริญขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกรูปทุกท่านทุกคนตลอดปีใหม่และตลอดไปเทอญในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็จะให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขต
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักตนเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าซึ่งได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิจเตมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณกบาเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจจีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถรสมาคมมีประธานมหาเถรสมาคมมาร่วมในปีทีโดยมีท่านดร.พระกุมาระพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยได้การยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีกุศลที่สำคัญมีความดีที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรังกูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพรทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจะปีใหม่หรือปีเก่าเราให้ความสำคัญมากน้อยเพียงไรที่สำคัญก็คือการที่จะสร้างชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าสำหรับการอยู่ในสังคมการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่ประชาชนชาวภาคใต้นั้นกำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนักดังนั้นเราชาวไทยทุกท่านนะครับก็ส่งกำลังใจและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่เราจะช่วยได้ตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่เคารพนับถือผู้ที่รู้จักเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในวันที่21มกราคมนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะจัดงานวันคืนสู่เหย้าชาวมหาจุฬาขึ้นก็ขอเชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่รู้จักในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้นะครับได้มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
จะมีการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและมีกิจกรรมต่างๆครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับสำหรับในวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า